ต่อไปเป็นนักล่าฝันคนที่2นะครับสำหรับสัปดาห์สุดท้ายแห่ง Academy Fantasia เอา V6 น้องออฟครับเห็นไหมว่าแล้วสดใสเป็นพิเศษจริงๆขอบคุณครับรู้สึกตัวไหมว่าตัวเองสดใสขึ้นรู้สึกว่าสดใสขึ้นจากอาทิตย์แรกๆนะครับครับเพราะว่าคือตั้งแต่อาทิตย์แรกออฟก็ยังไม่รู้ว่าจะมีคนเขารักออฟมากขนาดนี้ครับนอกจากสดใสแล้วยังขี้อ้อนอีกด้วยนะฮะเห็นบอกว่าตอนวันนี้ตอนก้าวออกจากบ้านที่สารินซิตี้ถึงน้ำตาร่วงเลยเหรอร่วงทุกคนนะครับแต่ว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะได้ขึ้นมาอยู่ยืนอยู่บนคอนเสิร์ตแห่งนี้ครับยืนอยู่ให้ทุกๆคนที่อยู่ในนี้ได้ดูครับเป็นครั้งสุดท้ายเห็นว่าน้องออฟมั่นใจถึงขนาดว่าได้ซ้อมรับบ้านไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ซ้อมรับรางวัลรับบ้านไปแล้วเป็นละครมั่นใจเล่นละครกันฮะแต่เขาบอกว่าน้องออฟอินมากเลยตอนที่รับบ้านเพื่อนเขามอบบ้านและหนี้สินให้วันนี้เห็นบอกว่าเลือกเพลงเองแล้วก็เลือกมา2เพลงตัดสินใจอยู่นานว่าจะเอาเพลงไหนใช่ฮะเพลงอะไรกับเพลงอะไรครับตอนแรกจะเอาคนพิเศษกับรักคุณเข้าแล้วครับคนพิเศษกับรักคุณเข้าแล้วครับแล้วตกลงเลือกเพลงรักคุณเข้าแล้วครับทำไมตัดสินใจเลือกเพลงนี้มันเป็นยังไงครับมันต้องมีจุดเด่นจุดด้อยคือว่าเอาคิดว่าตัวเองสามารถทำอะไรที่แปลกๆออกไปได้ครับอย่างเช่นการร้องแบบimprovisใช่ฮะก็หมายความว่าเพลงรักคุณคราวเนี่ยเราสามารถเล่นเสียงเล่นอะไรได้มากกว่าใช่ๆมากกว่ามากกว่านะครับอ่ะมาดูกันว่าน้องออฟจะทำเพลงรักคุณคราวได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วก็เตรียมบวกก็ได้นะครับน้องออฟ V6 ครับคือว่าดอกไม้ช่อนี้ดอกไม้ดอกนี้นะครับออฟอยากจะมอบให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ออฟสามารถแสดงให้ทุกคนรู้ว่าออฟรักทุกคนครับรักและจิตใจชวนนี้รังดอกกุหลาบขาวสวยราวดอกนี้มอบให้คนดีที่ฉันหมายปองกิ่งก้านใบเล็กเพื่อให้เธอเป็นเจ้าของดอกกุหลาบเอ่ยขอฝากได้ไหมช่วยบอกเธอให้รับฉันไว้ต
ไตรตรองเพื่อเป็นผู้ครองของเธอติดเธอรักนี้ไว้ให้เธอเพื่อวันใดที่จะเจอฉันก็พร้อมและยินยอมมอบความรักและจิตใจชั่วนิรันดร์เก็บใจของฉันไว้ให้นานและจะนานจูบจนกาลเวลาล่มสลายก็เพราะฉันมีเธอฉันมีเธอและตัวฉันจะรักเธอจนกาลเวลาล่มสลายก็เพราะฉันนั้นมีเธอฉันนั้นมีเธอและตัวฉันจะรักเธอจะรักเธอจะรักเธอก็พร้อมและยินยอมมอบความรักและจิตใจชั่วนี้พร้อมเลยชั่วนี้รันก็พร้อมและยินยอมมอบความรักและจิตใจชั่วนิรันดร์ชั่วนิรันดร์ปี6ก็เพราะว่าเธอน่ารักจึงทุกวันต้องไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยฉันทุกคนต้องบอกอบรักเธอตลอดน้องปี6นะครับเพลงสุดท้ายคุ้นๆ นะฮะครูเป็ดครับก่อนอื่นผมขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมขอคอมเมนต์น้องออฟในฐานะเขาเป็นนักร้องอาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นนะครับ
มีอยู่คือถ้าจะคอมเมนต์ในลักษณะนักร้องสมัครเล่นเนี่ยก็ไม่รู้จะไปว่าอะไรเขานะฮะแต่เราว่ากันในระดับมืออาชีพแล้วกันนะครับออฟนะมีอยู่2จุดนะครับที่พี่อยากจะเสริมให้อันดับแรกก็คืออาจจะเป็นเรื่องของสมาธิทำให้ออฟลืมเรื่องไมโครโฟนนะครับหน้าสายแต่ไมโครโฟนอยู่กับที่มันทำให้เกิดความวูบวาบนะครับแต่ตรงนี้คงไม่ใช่จุดใหญ่มากนะฮะถ้ามีสมาธิเราจำได้เราเตือนตัวเองได้ก็คงจะปรับปรุงจุดนี้ได้อันที่2ก็คือเรื่องของการอิมโพรไวส์นะฮะการอิมโพรไวส์เนี่ยปัจจุบันออฟยังทำการอิมโพรไวส์ในลักษณะใช้สัญชาตญาณนะครับแล้วก็จากลักษณะการที่ฟังเพลงประเภทนี้มาเข้าใจว่าคงฟังมาเยอะพอสมควรนะครับถ้าจะทำให้เกิดความหลากหลายในเรื่องการอิมโพรไวส์เนี่ยออฟจะต้องไปศึกษาดนตรีบ้างนะครับจะเกิดการอิมโพรไวส์ที่หลากหลายขึ้นได้นะครับการอิมโพรไวส์นั้นจะมีมากกว่าสิ่งที่ออฟทำอยู่ซึ่งสิ่งที่ทำอยู่ก็ดีแล้วนะครับแต่ถ้าเราทำได้หลากหลายขึ้นไปจะยิ่งดียิ่งกว่านี้นะฮะแล้วก็ขอให้นักร้องอาชีพคนนี้โชคดีครับขอบคุณครับคุณปอนครับออฟครับสำหรับพี่นะครับเพลงวันนี้ถือว่าออฟทำได้ยอดเยี่ยมครับเพลงแนว R&B พี่คิดว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับออฟมากที่สุดถ้าต่อไปได้ทำอัลบั้มพี่คิดว่านี่เป็นแนวทางที่เหมาะสมกับออฟนะครับพี่เคยคอมเมนต์เรื่องท่าทางของออฟนะครับในหลายๆครั้งที่ผ่านมาว่าบางทีมีขาดๆเกินๆสำหรับเพลงในวันนี้ทำได้ลงตัวดีมากครับสรุปแล้วยอดเยี่ยมครับคุณปังครับครับบอกได้คำเดียวเลยนะครับรักออฟเข้าแล้วนะฮะอย่างที่เคยบอกนะครับน้องออฟมีรสนิยมในการร้องเพลงที่ดีนะครับที่พี่เป็ดแนะนำไปเมื่อกี้ก็น่าเอาไปฟังด้วยนะครับสุดท้ายวันนี้เนี่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่พี่ปังบอกได้เลยว่ารับรองว่าชาตินี้มีอัลบั้มของตัวเองแน่ขอบคุณครับขอบคุณครับน้องออฟ V6 ครับขอบคุณครับ